มีอะไรในประเทศไทยที่ชาวต่างชาติเจอแล้วพวกเขาถึงกับร้องว้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประเด็นมันก็เริ่มมาจากที่กระทู้นี้ครับเขาก็บอกว่าสอบถามคนที่มีเพื่อนชาวต่างชาติหน่อยว่ามีอะไรที่ประเทศไทยที่ทำให้ชาวต่างชาติมาเจอแล้วเลยถึงกับร้องว้าวว้าวว้าวมันเจ๋งมากอะไรประมาณนี้ประเทศไทยคิดขึ้นมาได้อย่างไรสุดยอดไปเลยฉันต้องนำกลับไปใช้ที่บ้านฉันซะแล้วหรือไม่ก็ฉันน่ะจะเอาไปทำที่บ้านฉันบ้างเริ่มกันที่ความคิดเห็นนี้ครับเขาก็บอกว่าวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับเพื่อนชาวต่างชาติของเขานะก็เป็นผู้หญิงที่มาจากเอเชียนี่แหละโดยชาวต่างชาติคนนี้นะครับก็ได้ลองนั่งมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่แหละไปตลาดรถไฟเพราะว่ารถติดเขาแบบไม่กลัวเลยเราก็แบบเฮ้ยทำไมกล้านั่งบางทีเราก็ไม่กล้านั่งนะเขาก็บอกว่าเออมันดูอันตรายดีนะแต่ว่าไอชอบอ่ะความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าเตาย่างหมูกระทะแบบไทยๆนี่แหละเพื่อนฝรั่งของฉันถึงขั้นต้องลากพาให้ไปซื้อนะตอนนั้นเลยความคิดเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าพูดถึงหมูกระทะแล้วประเทศเมืองหนาวน่าจะเหมาะกับการกินหมูกระทะมากกว่าประเทศเราซะอีกนะที่เป็นประเทศเมืองร้อนน่ะอากาศหนาวแบบนั้นน่าจะนั่งทานหมูกระทะหมูปิ้งปิ้งหมูชิวๆน่าจะอร่อยกว่าเยอะบรรยากาศมันน่าจะดีกว่านะความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าเตาปิ้งแบบหมูกระทะก็มีอยู่นะต่างประเทศมีเลือกหลากหลายมากมายเลยเมืองหนาวห้องเล็กๆมันเหม็นกลิ่นนะสิกลิ่นมันติดผ้าห้องนอนเขาก็เลยไม่นิยมกันความคิดเห็นต่อมาครับก็แชร์ประสบการณ์ว่าเพื่อนชาวต่างชาติของเขาเนี่ยลงจากเครื่องเดินเข้าลานจอดรถที่สนามบินคือเขาก็ตกใจว่าโอ้เมืองไทยจอดรถกันที่ทางเดินรถเลยอย่างนั้นหรือเขาก็ตกใจอีกนะเมื่อเห็นน้องชายเราต้องมาเข็นรถที่ขวางทางรถออกต้องเข็น2คันเป็นอย่างน้อยเลยคือเขาก็งงมากว่าทำไมไม่โมโหกันด้วยเข็นกันตามปกติเลยโอ้ไม่มีต่อว่าอะไรกันเลยหรือแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่สนามบินนะไปตามห้างเขาก็เจอว่าคนไทยจอดแบบนี้เขาบอกว่าคนไทยเป็นอะไรที่แน่มากๆเลยความคิดหนึ่งก็เข้ามาบอกว่าผมเองก็ยังทึ่งเลยครับคนที่จอดขวางนอกซองไม่กลัวรถเข็นโดนชนกันอย่างนั้นหรือครับความคิดต่อมาอีกก็บอกว่าพอมีรถจอดในซองก่อนหน้าแล้วรถในซองขับออกไปก่อนหรือเปล่าคะซึ่งก่อนรถในซองคันนั้นจะขับออกไปได้ก็ต้องเข็นรถคันที่ขวางไปถึงซองของรถน้องชายคุณความคิดต่อมาก็บอกว่าเรื่องของที่ฉีดที่ฉีดในห้องน้ำเนี่ยแหละครับก็ไม่ต้องบอกหรอกนะว่าฉีดอะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่ Amazing มากๆเลยสำหรับชาวต่างชาติหลายๆคนถึงกับอยากหาซื้อไปใช้ที่บ้านแต่ไม่รู้จะตอบเป็นหรือเปล่านะความคิดต่อมาอีกก็บอกว่าไข่ทรงเครื่องเลยครับผมเคยพาเพื่อนชาวต่างชาติ2คนคนนึงเป็นคนจีนอีกคนเป็นคนสโลวาเกียขึ้นดอยทางเหนือนะครับก็เลยได้ซื้อไข่ทรงเครื่องที่กำลังปิ้งอยู่บนเตาแล้วก็ปอกให้ทานทางครูก็ชอบมากๆถามใหญ่เลยว่าคนไทยไปใส่พริกป่นเข้าไปในไข่ได้ยังไงเขาสงสัยมากๆเลยก็ต้องอธิบายกันยาวครับว่ามันไม่เหมือนทำไข่เค็มที่แช่น้ำเกลืออะไรแบบนั้นนะมันต้องเอาไข่ไปออกไปปรุงรสแล้วก็กลับใส่เข้าไปใหม่อีกรอบความคิดหนึ่งก็เข้ามาตอบกลับกันครับว่าบางครั้งชาวต่างชาติเขาก็ว้าวในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเนี่ยบางก็บอกว่าโอ้เราก็เพิ่งรู้ว่ามีของกินแบบนี้ด้วยอยู่ไทยหรือเปล่าครับทำไมเพิ่งรู้เนี่ยความคิดต่อมาครับก็บอกว่าชาวต่างชาติเขาว้าวกับทะเลไทยทะเลไทยค่ะพอบอกว่ามาจากไทยแลนด์เท่านั้นแหละโอ้โหแต่ละคนก็จะชวนเราเมาพูดคุยเรื่องทะเลของบ้านเราเยอะแล้วก็ยาวมากๆในขณะที่ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าสิ่งที่เขาถึงกับว้าวก็คือไม่น่าจะว้าวแล้วมั้งเนี่ยก็คือสายไฟนะครับที่ผ่านกันเยอะๆเขาถามว่ารู้ได้ยังไงอะไรเป็นอะไรเขาก็บอกว่าช่างไทยนี่เก่งเนาะถ้าไปอยู่ต่างประเทศนี่คงได้งานได้ไม่ยากเลยแต่เขาคงไม่เอาไปทำที่บ้านเขาหรอกในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าสิ่งที่ชาวต่างชาติว้าวก็คือตัวเงินตัวทองในสวนลุมนะครับและบางทีชาวต่างชาติก็ดันเอาขนมไปล่อมันก็เป็นแบบเป็นตัวเงินตัวทองที่มีความเฟรนลี่เล่นด้วยกับนักท่องเที่ยวแล้วบางทีก็ดันเล่นด้วยวิ่งเข้าหาวงแตกบ้างอะไรบ้างต่อที่เรื่องถัดมาจากความคิดเห็นนี้ครับเขาก็บอกว่าสามีฝรั่งเขาเนี่ยก็เป็นช่างไฟมาก่อนนะเขามาเจอกับสายไฟเสาไฟตามถนนนะครับยืนอ้าปากค้างไปสักพักหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปไปให้เพื่อนๆดูด้วยเขาบอกว่ามัน Amazing มากๆความคิดต่อไปอีกครับก็บอกว่ายาดมของไทยเลยคือสิ่งที่เขาว้าวคือเขาเห็นคนไทยเอาอะไรไม่รู้ยัดจมูกคือมันคืออะไรแล้วบางทีเขาก็ซื้อกลับไปด้วยเลยเป็นที่ระลึกเรื่องถัดมาก็เป็นเรื่องของปลาทอดทั้งตัวฝรั่งเห็นแล้วก็ทึ่งมากๆทึ่งเกินกว่าจะว้าวคือฝรั่งในหลายๆประเทศนะเขาจะทอดเป็นชิ้นๆกันเขาไม่ได้ออกมาลงทั้งตัวอะไรแบบนี้เรื่องถัดมาก็คือเขาสงสัยกับการที่รถบางคันนะก็เอาพระมาตั้งที่หน้าคอนโซลเยอะๆ
แล้วเขาก็คิดว่าไม่กลัวอุบัติเหตุหรือไงแบบถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วแบบพระอาจจะเข้ามากระแทกได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้ฝรั่งเขาก็สงสัยนะครับกรมเกียรติมาก็เข้ามาตอบกราบครับว่ายาดมเนี่ยเพื่อนชาวอังกฤษชอบมากเลยนะเคยซื้อไปฝากเขาดีใจเลยวันหลังมาเล่าให้ฟังสามีแย่งใช้สามีเขาก็ยึดไปเลยพอดีเรามีเยอะก็เลยให้เขาอีกอันก็แบ่งปันประสบการณ์ในการมีน้ำใจได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยความคิดเห็นต่อมาก็พูดถึงเรื่องชื่อเล่นของคนไทยนะครับเพื่อนเราที่เป็นชาวต่างชาตินะตอนเข้ามาใหม่ๆเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาก็ถามชื่อแต่ละคนในห้องเพื่อนในห้องก็ตอบชื่อเล่นไปแต่พอครูเรียกชื่อเพื่อนในห้องซึ่งครูก็จะเรียกชื่อจริงเขาก็งงเลยว่าอะทำไมไม่มีชื่อเพื่อนชั้นเลยอยู่ดีก็มีชื่ออะไรมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็สงสัยว่าทำไมมันคนละชื่อกันเธอบอกชั้นอีกชื่อนึงทำไมครูเรียกอีกชื่อนึงเราก็อธิบายไปว่าเราคนไทยนี่มีชื่อเล่นกันนะเขาก็ว้าวเลยเพราะที่ยุโรปเขามาจากอิตาลีนะเขาจะเรียกชื่อจริงกันความคิดเห็นหนึ่งครับก็เข้ามาตอบกลับว่าถ้านางได้รู้ความจริงว่าคนไทยนี่ไม่ได้มีแค่ชื่อจริงและก็ชื่อเล่นแค่นั้นคนไทยยังมีฉายาอีกเขาคงจะว้าวว้าวเลยนะครับความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ชายจะมีหลายชื่อที่เพื่อนใช้เรียกกันชื่อจริงชื่อเล่นฉายาและก็ชื่อพ่อที่เพื่อนเอามาเรียกแทนชื่อตัวกรมเกียรติมาอีกครับก็บอกว่าสมัยมัธยมเพื่อนมาเรียกไปตกปลากันแล้วก็เรียกว่าเฮ้ยไอ้แล้วก็ตามด้วยชื่อพ่อผมป่ะไปตกปลากันอะไรแบบนี้พ่อผมที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ก็ลดหนังสือลงมาแล้วก็บอกว่าตรูเป็นเพื่อนเองตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย เพื่อนนี่ถึงกับเพ่นหนีอย่างเร็วเลยกรมเกียรติมาครับก็บอกว่าเรื่องของอาหารเลยค่ะที่เขาว้าวเกือบทุกร้านที่พาไปเลยทั้งร้านข้างทางคาเฟ่น่ารักต่างๆแล้วก็แบบตามห้างร้านหรูๆเขาก็ว้าวนะเขาว่าเมืองไทยนี่มีตัวเลือกที่หลากหลายมากๆคือมันถึงขั้นพาไปทุกที่แล้วเขาก็ว้าวมากทุกที่เลยความคิดเห็นต่อมาอีกครับก็บอกว่าห้างสรรพสินค้าเลยค่ะเมืองไทยเนี่ยสามีดิฉันชอบมากๆสามีเป็นชาวต่างชาติอ่ะนะห้างที่เมืองไทยสวยงามอลังการส่วนห้างที่อเมริกาก็จะเก่าๆหน่อยแล้วก็ไม่ได้ออกแบบสวยงามเหมือนที่เมืองไทยนะถ้าพูดแล้วในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาอีกครับก็บอกว่าพวกของที่ไม่น่าซื้อกลับแต่ก็ซื้อที่รู้ๆกันอยู่ก็อย่างพวกไม้ตียุงสายชำระไม้ขวดดอกหญ้าอันนี้เคยเห็นที่สนามบินแบบเราก็สงสัยว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยแล้วก็เตาหมูกระทะเขาก็ซื้อกลับนะของที่เห็นหนึ่งครับก็บอกว่าว่าด้วยเรื่องไม้ขวดดอกหญ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้ดีกว่าไม้ขวดพลาสติกที่เมืองนอกเยอะเลยนะเคยบ่นกับเพื่อนตอนกวาดบ้านเหมือนกันว่าอยากออเดอร์ไม้ขวดมาจากเมืองไทยจังเลยความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าเดินเข้าห้างหญิงไทย 90% ไม่ว่าจะเป็นสาวยันแก่หิ้วกระเป๋าลุยวิตตองฝรั่งร้องว้าวบ้านไอคนถือน้อยกว่านี้อีกนะเพราะว่ามันราคาแพงสงสัยจะดูไม่ออกซะแล้วเนี่ยความคิดเห็นต่อมาอีกครับก็บอกว่าฝรั่งว้าวกับการรักษาพยาบาลในบ้านเรานะครับบางทีฝรั่งเขาเอ่ยปากชมเลยนะว่าหมอบ้านเราดูแลเอาใจใส่คนไข้ดีมากๆแถมราคาถูกกว่าด้วยไม่แปลกที่ฝรั่งจะมารักษาที่บ้านเราบ่อยๆคือเขาก็มีตังค์เหลือเอาไปเที่ยวได้อีกอะไรแบบนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับความคิดต่อมาก็บอกว่าแมลงทอดต่างๆตอนสอนเพื่อนฝรั่งกินครั้งแรกก็กลัวนะว่าเขาจะกินได้หรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าพอลองกินเข้าไปแล้วหยุดไม่อยู่เลยทีเดียวความคิดต่อมาอีกครับก็บอกว่าโคมลอยเลยครับตอนนั้นแฟนเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาตินะมาเที่ยวถึงกลับซื้อกลับไปบ้านเขาเลยแต่สมัยนี้เขาไม่ให้จุดกันแล้วมันอันตรายโอเคครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ